ครับตอนนี้ผมก็อยู่กับท่านณัฐดนัยศักดิ์ประเสริฐนะครับรองประธานกรรมการบริหารนะครับฝ่ายการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศสวัสดีครับสวัสดีครับครับอยากให้พี่ครับขออนุญาตเรียกพี่นะครับก็เล่าให้ฟังหน่อยครับว่าดูแลรับผิดชอบส่วนไหนบ้างครับคือทางผมเนี่ยก็ดูแลเรื่องธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศครับคือการตลาดนะครับดูแลธุรกิจการเครือข่ายครับงานขายใดๆก็ดีเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งก็คืองานผู้บริโภคงานพื้นฐานวันนี้เนี่ยถ้าเรายังเติบโตไม่ทั่วประเทศเราจะออกต่างประเทศยากครับวันนี้เนี่ยเราจำเป็นอย่างยิ่งต้องมีแผนการตลาดที่สร้างพื้นฐานจากผู้บริโภควันนี้เนี่ยทาง PHT Right Vision เนี่ยพยายามที่จะไม่อยู่ในจุดเดียวพยายามออกต่างจังหวัดทุกจังหวัดจากสร้างผู้จากผู้บริโภคพื้นฐานในด้านการตลาดจากผู้ที่บริโภคจริงๆเพราะว่าเราไม่เลือกนะครับเพราะว่าสินค้าเราเนี่ยตอบโจทย์ตั้งแต่พื้นฐานมาเลยครับงั้นวันนี้เนี่ยถ้าเพียทีจะแข็งแรงต้องมีผู้บริโภคพื้นฐานวันนี้เราจำเป็นอย่างยิ่งต้องมีเครือข่ายออกไปต่างจังหวัดทุกที่ครับเพื่อให้ความมาตรฐานการตลาดเนี่ยแน่นเหมือนกับหลายๆบริษัทที่ตอนนี้เนี่ยมีผู้บริโภคพื้นฐานอยู่ก็สามารถที่จะเติบโตไปต่างประเทศได้นะครับอันนี้สำหรับผมเองอันนั้นวันนี้เนี่ยถ้าเรามีความมั่นคงในเรื่องการตลาดทั้งในประเทศนะครับแล้วอนาคตเนี่ยปัจจุบันนี้เราก็แตกออกไปทั้งพม่าลาวกัมพูชาแล้วเราก็มีนโยบายที่จะข้ามไปทางมาเลเซียและเวียดนามอีกรวมทั้งจีนแผ่นดินใหญ่อันนี้เป็นเป้าหมายของเราซึ่งปัจจุบันนี้สินค้าเราเนี่ยได้ตอบโจทย์และก็ผู้ใช้เนี่ยสามารถเรียกว่าสามารถนำสืบออกไปให้กับพี่น้องเราในทุกๆที่ได้นะครับยิ่งภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันนี้เรื่องโรคระบาดนะครับจะทำให้ตลาดของเราในเรื่องสินค้าเรื่องสุขภาพเนี่ยไปได้ดีด้วยนะครับอันนี้เป็นสินค้าที่สามารถตอบโจทย์ได้นะครับก็ฝากนะครับในเรื่องของการตลาดในเรื่องผลิตภัณฑ์เป็นตัวตอบโจทย์ได้อย่างดีนะครับโอเคในฐานะที่เราทำการตลาดก็พูดง่ายคือตอนนี้มันกระจายไปต่างประเทศแล้วใช่ครับสิ่งสำคัญที่สุดวันนี้หัวใจของพลังศรัทธาไลฟ์วิชั่นที่เติบโตได้นะครับครับในฐานะที่เป็นดูแลด้านนี้นะครับครับเติบโตได้เพราะเติบโตได้เนื่องจากว่า1สินค้าดีสินค้ามีคุณภาพ2แผนการตลาดแผนการตลาดของเราเนี่ยเป็นแผนการตลาดที่เรียกตอบโจทย์มากจ่ายถึง 70% ของผลกำไรนะครับผลกำไรเพราะนั้นผมมั่นใจว่าปัจจุบันนี้ไม่มีบริษัทไหนจ่ายมากเหมือนกับเรานะครับเพราะว่าเราเนี่ยเห็นถึงความเจ็บปวดนะครับของพี่น้องเราที่มีเจ็บปวดมาจากเครือข่ายอื่นวันนี้เราในฐานะที่เป็นบริษัทน้องใหม่เราก็ต้องการที่พัฒนาปรับปรุงเรื่องแผนการตลาดให้ดียิ่งขึ้นตอบโจทย์กับพี่น้องเรามากขึ้นเพื่อที่มีอาชีพที่สร้างรายได้อย่างมั่นคงพูดง่ายๆนะครับวันนี้แผนการตลาดเราถือว่าเป็นสุดยอดมากนะครับในเรื่องแผนการตลาดหลายบริษัทเองก็พยายามที่จะสร้างฐานผู้บริโภคนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่มันไปต่อไม่ได้คือเรื่องของแผนการตลาดที่มันมีเรียกความซับซ้อนอยู่ถูกต้องนะครับหลายคนไปก็มีแต่ก็เรียกมีแต่ผู้นำเข้าไปล่าเงินแต่ของพลังศรัทธาเท่าที่ผมดูก็มีแต่คนระดับลากยากใช่บางคนอาจจะไม่เคยทำเครือข่ายด้วยซ้ำถูกต้องฮะเพราะว่าหลายๆแผนการตลาดหลายบริษัทเนี่ยแอบแฝงด้วยกฎระเบียบต่างๆมากมายเงื่อนไขต่างๆมากมายแต่ของเราไม่เลยนะครับของเราไม่มีรักษายอดไม่มีล้างรอบอะไรต่างๆและไม่มี PV เห็นไหมครับอันนี้ไม่มี PV หมายถึงใช้คะแนนจากการซื้อขายเป็นชุดเลยครับไม่ใช้ PV ไม่ต้องมาบอกว่าสินค้าตัวนี้5 PV อันนี้10 PV ไม่ต้องนะครับซื้อเป็นชุดได้ตอบมาเป็นจำนวนเงินเลยครับ อันนี้ง่ายมากครับไม่ต้องไปตัดระบบตัวนั้นออกไปแล้วก็ระบบรักษายอดก็ไม่มีนะครับสินค้าของเราถือว่าสุดยอดมากทำไมไม่มีรักษายอดบางที่เขาบอกอุ้ยถ้าอยากจะมั่นคงคุณต้องมีรักษายอดเพื่อให้เกิดการซื้อซ้ำของเราเนี่ยถามว่าเพราะอะไรถึงไม่รักษายอดปกติแล้วบริษัทอื่นเนี่ยจะต้องของเราเนี่ยเป็นระบบเขาเรียกว่าเหมือนเครดิตครับนะหักคือเขาเรียกว่าหักในเปอร์เซ็นต์การขายไว้เช่นสมมติว่าของเราเนี่ยขายไป 30,000 บาทหรือ 100,000 บาทครับเราก็หักไว้ 3,000 ครับเพื่อที่จะมาแลกสินค้าก็คือเป็นเรียกว่าเป็นเครดิตสำหรับผู้บริโภคครับนะครับตรงนี้สำหรับคนที่
สามารถตอบโจทย์ได้ในกรณีที่เอามาแลกตัวสินค้าได้ไม่ต้องซื้อหากว่า 3,000 นะครับของเราได้สินค้า4ชิ้นครับในมูลค่า 3,600 บาทนะครับครับเอาไปดูแลเรื่องสุขภาพของผู้ที่ทำงานเครือข่ายครับหรือผู้ซื้อเองก็นั่นเองนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ครับโอเคเมื่อทุกอย่างมันเซตหมดเรียบร้อยหมดแล้วนะครับในปี64เนี่ยครับทางในฐานะที่เราดูแลด้านการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศเนี่ยวางแผนหรือวางกลยุทธ์ยังไงบ้างกลยุทธ์วางแผนตอนนี้เนี่ยปัญหาในเรื่องการตลาดปัจจุบันนี้มีผลกระทบมากเรื่องกับโควิดนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็ในเชิงลุกนะครับเดี๋ยวก็จะมีเรื่องการตลาดทางออนไลน์เข้ามานะครับมาส่วนผสมนะครับในแผนการตลาดที่เขาเรียกว่าแผนตลาดพื้นฐานของเราก็คือสร้างจากผู้บริโภคจากผู้บริโภคเราก็มีนโยบายที่จะทำยังไงว่าออกไปในแนวถ้าเป็นปัญหาโควิดที่ผ่านมาเราก็จะมีใช้วิกฤตเป็นโอกาสเราก็จะมีแผนการตลาดในเรื่องช่องทางออนไลน์อีกก็เดี๋ยวจะมีขั้นหนึ่งนะครับเป็นผู้ดูแลด้านนี้ขั้นหนึ่งครับโอเคครับก็นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของการขับเคลื่อนนะครับธุรกิจพลังศรัทธาไลฟ์วิชั่นนะครับในการขยายทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับเมื่อกี้ถ้าลองแตะแล้วนิดนึงว่าในช่วงโควิดนะครับการตลาดสิ่งหนึ่งที่ต้องมาแน่นอนคือการตลาดออนไลน์นะครับเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดกันครับครับตอนนี้ผมก็อยู่กับทางท่านรองเศรษฐวุฒิป้องพานะครับดูแลด้านสารสนเทศของบริษัทพลังศรัทธาไลฟ์วิชั่นสวัสดีครับสวัสดีครับครับในฐานะที่เรารับผิดชอบเรื่องของสารสนเทศนะครับตอนนี้วางระบบยังไงมั่งให้กับทางพลังศรัทธาไลฟ์วิชั่นครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพลังศรัทธาไลฟ์วิชั่นนะครับเป็นธุรกิจน้องใหม่ที่กำลังจะเติบโตนะครับซึ่งเราได้มีทั้งผลิตภัณฑ์แล้วก็ได้มีทั้งระบบการตลาดต่างๆและที่สำคัญในยุคปัจจุบันนี้นะครับระบบในเรื่องของการสื่อสารเทคโนโลยีต่างๆนะครับทางบริษัทก็จะมีการนำเข้ามาใช้เพิ่มมากขึ้นเพื่อเป็นการตลาดอีกรูปแบบนึงซึ่งสามารถที่จะทำให้สมาชิกพี่น้องผู้ที่เข้ามาร่วมธุรกิจของเราเนี่ยได้มีช่องทางในการสื่อสารการทำการตลาดนะครับเพิ่มช่องทางในส่วนนี้สามารถทำธุรกิจแล้วก็ขยายได้ไร้พรมแดนไร้ขีดจำกัดนะครับนั่นคือตลาดออนไลน์ใช่ครับในฐานะที่เราดูแลด้านการสื่อสารเนี่ยครับตอนนี้มีการทำการตลาดออนไลน์ผ่านอะไรยังไงบ้างครับตอนนี้นะครับซึ่งหลายๆท่านนะครับที่เป็นนักการตลาดหรือเป็นนักธุรกิจที่เข้ามาร่วมในบริษัทพลังศรัทธาไลฟ์วิชั่นของเราครับก็จะมีทั้งเจนใหม่เจนเก่ามีทั้งนักธุรกิจรุ่นเก่าแล้วก็นักธุรกิจรุ่นใหม่ซึ่งเราก็ต้องแบ่งรูปแบบในเรื่องของการทั้งออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์นะครับซึ่งปัจจุบันนี้แต่ละคนก็มีความสนใจที่จะมาใช้เทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็มีช่องทางในเรื่องของการทำการตลาดใน Facebook ทำการตลาดสื่อต่างๆในช่อง YouTube Channel นะครับแล้วก็รวมไปถึงเทคโนโลยีในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีในเรื่องของ TikTok อะไรต่างๆที่จะสามารถสื่อสารและก็เลือกทำการตลาดได้นะครับแล้วก็จะมีการสอนการเรียนเพิ่มเติมในส่วนนี้เข้มข้นขึ้นด้วยนะครับแล้วอย่างคนรุ่นเก่าที่เขาอยากจะมาเรียนแต่ว่าบางทีเขาอาจจะยังเขาเรียกหัวอาจจะยังไม่ทันเจนใหม่เรามีการสอนยังไงบ้างครับเราจะแบ่งเซกชันไหมครับว่าเจนเบบี้บูมหรือว่าจะเป็นเจน X เจน Y ยังไงครับเราแบ่งกันยังไงครับตอนนี้ก็คือหลายๆท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นคนเก่าหรือคนใหม่เนี่ยที่เคยผ่านตลาดมาแล้วบ้างหรือยังไม่เคยผ่านมาเลยนะครับตอนนี้เทคโนโลยีเรามั่นใจว่าทุกคนสามารถใช้สื่อสารได้มีสมาร์ทโฟนมีแท็บเล็ตกันนะครับอยู่ในโลกโซเชียลกันซะส่วนใหญ่นะตอนนี้แล้วก็นะครับสามารถที่จะนำเสนอได้คือสอนตั้งแต่พื้นฐานเลยนะครับการพูดคุยยังไงในโลกโซเชียลสื่อสารยังไงใน Facebook นะครับใช้เครื่องมือที่มีอยู่ในมือนี่แหละนะครับเริ่มต้นในการที่จะนำเสนอทั้งสินค้าทั้งเรื่องของโอกาสทางด้านธุรกิจนะครับแล้วก็ใช้สื่อตรงนี้ครับสามารถสอนได้หมดเลยแล้วเรามีสอนแบบตัวต่อตัวหรือว่าสอนทางออนไลน์ด้วยครับก็มีทั้งสอนตัวต่อตัวแบบจัดประชุมแบบออฟไลน์ก็มีนะครับแล้วก็มีในส่วนของห้องประชุมเทรนนิ่งออนไลน์ก็มีตอนนี้คนเข้ามาเรียนเยอะไหมครับให้ความสนใจตอนนี้ที่อยู่ในห้องเทรนนิ่งออนไลน์ซึ่งเราใช้สื่อตรงนี้ทั้งการประชุม OPP เทรนนิ่งออนไลน์เนี่ยทั้งเช้าทั้งเย็นเนี่ยแต่ละรอบก็จะประมาณ200กว่าท่านกี่รอบวันนึงวันนึงช่วงเช้ากับช่วงเย็นแล้วอัตราการเติบโตมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไหมครับอัตราการเติบโตตอนนี้ก็พี่น้องเรามีความเข้าใจในเรื่องของ
สินค้าเรื่องของการตลาดและก็การนำออกไปเสนอต่อผู้คนนะในรูปแบบของโซเชียลออนไลน์เนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็เติบโตได้อย่างรวดเร็วครับแล้วในช่วงโควิดที่กำลังจะมาแล้วรอบ2เนี่ยเรามีการเตรียมอะไรยังไงบ้างตอนนี้เราเตรียมการก็คือถ้าเกิดว่ามีเหตุจำเป็นนะครับก็คือเราก็จะใช้สื่อโซเชียลนี่แหละนะครับจะตั้งเป็นห้องเทรนนิ่งห้องออนไลน์ห้องสื่อสาร OBP นะครับซึ่งเราเคยทำมาแล้วนะเราเคยทำมาแล้วแล้วประสบความสำเร็จนะครับไม่มีผลกระทบหรือมีผลกระทบน้อยที่สุดสำหรับสมาชิกเพราะว่าการสื่อสารเนี่ยสำคัญนะครับสามารถทำการตลาดได้ในโลกออนไลน์ครับโอเคครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือเมื่อทำธุรกิจแล้วนะครับค่าคอมมิชชั่นอันนี้สำคัญเป็นหัวใจเลยนะครับจ่ายตรงไหมแล้วจ่ายยังไงจ่ายแบบไหนเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยครับครับตอนนี้ผมก็อยู่กับท่านทิติพันธ์แช่มดีกวีวัฒน์นะครับรองประธานกรรมการนะครับดูแลหัวใจสำคัญเลยก็คือระบบการเงินของบริษัทพลังศรัทธาไรวิชั่นสวัสดีครับครับครับในฐานะที่ท่านดูแลด้านระบบการเงินของบริษัทนะครับปัจจุบันนี้จ่ายคอมมิชชั่นเยอะยังครับตอนนี้นะครับของเรานะครับมีเงินเหลือเฟือครับนี่ตอนที่จะจ่ายอยู่แล้วครับที่จ่ายอยู่แล้วอยู่ที่ว่าการทำงานของเราเนี่ยทีมงานทุกคนเนี่ยทำงานในสายงานทุกอย่างเนี่ยขอให้มีงานเข้ามานะครับบริษัทพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างครับแข็งแรงแน่นอนครับระบบการเงินคือแน่นเป๊ะเลยของบริษัทพลังศรัทธาไลฟ์วิชั่นเนี่ยจ่ายค่าคอมมิชชั่นเป็นรายยังไงบ้างครับเราก็จะมีระบบบัญชีการวางระบบบัญชีบัญชีมีการบัญชีการจ่ายภาษีอันนี้สำคัญถูกต้องครับแล้วก็จะมีในส่วนของระบบสต็อกสินค้าแล้วก็ระบบคลังสินค้าทั่วประเทศและต่างประเทศด้วยคือจะดูแลหมดเลยจะดูแลหมดเพราะฉะนั้นเราจะมีการจ่ายสินค้าเนี่ยเอาไปไว้ที่สต็อกคลังไหนบ้างแล้วก็ส่งออก import ออกไปต่างประเทศเรามีระบบการจัดการแล้วก็จะมีระบบการเสียภาษีที่ถูกต้องสามารถตรวจสอบได้ยังไงครับปกติเวลานักธุรกิจได้ค่าคอมมิชชั่นโดยส่วนมากก็บางค่ายเองก็อาจจะจ่ายไม่เต็มไม่ครบบ้างแต่ที่นี่คือจ่ายครบเลยครับอย่างอยู่ที่นี่ระบบการจ่ายเนี่ยเราจะมีเซตระบบจ่ายผ่านธนาคารอยู่แล้วสมาชิกทุกคนจะมีระบบบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์จะแห่งไหนก็ได้กรุงเทพกรุงไทยกสิกรได้หมดยกเว้นธนาคารของรัฐครับเมื่อเขามีงานเข้ามานะครับเข้ามาระบบจะรับในเรื่องของการคีย์ระบบออกรหัสเข้าไปภายใน3วันนะครับจ่ายตังค์ได้เลยไม่ต้องรอถึง7วัน15วันครับจ่ายทุก3วันโอนเข้าบัญชีเลยโอนเข้าบัญชีลูกค้าตื่นเช้ามา7โมงเงินเข้าบัญชีได้เลยตั้งแต่เปิดดำเนินการมาเนี่ยมีพลาดมั้งไหมฮะถามว่าพลาดไหมมีพลาดจะจ่ายเกินครับอ๋อเหรอพลาดจะจ่ายเอาพลาดจ่ายเกินได้ครับใช่ใช่มันดีใช่ไหมฮะใช่ครับจ้ะเราต้องเรียกคืนนะโอเคตั้งแต่ทำมาก็คือยังไม่มีการพลาดเลยไม่มีครับไม่มีครับยกเว้นว่าในเรื่องของการเขาแจ้งใบเบอร์บัญชีผิดมาการพลาดตรงตัวนี้เราก็ได้รับการแก้ไขแล้วว่าถ้าไม่ใช่ชื่อของเจ้าของคนนั้นเองบริษัทจะไม่จ่ายจะไม่จ่ายครับแล้วเรื่องของวันนี้เมื่อบริษัทมันเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆมีสมาชิกเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยหลังบ้านเนี่ยถือว่าเป็นหัวใจสำคัญเรามีการเตรียมอะไรยังไงบ้างครับเพื่อรองรับการเติบโตอย่างบริษัทของเราเนี่ยนะครับได้รับสินค้าจากโรงงานที่เราสั่งผลิตออกมาครับเพื่อมาจำหน่ายเนี่ยทุกอย่างถูกต้องหมดไม่ว่าจะมีสคบคุ้มครองมีอย.นะครับมีเครื่องหมายฮาลาลทุกศาสนาได้ทานสินค้าของเราหมดเพราะฉะนั้นสต็อกสินค้าคือเป็นคลังใหญ่ที่เราจะต้องมีทำไว้บริการลูกค้าอย่างพอเพียงหนึ่งจังหวัดจะมีหนึ่งคลังเพราะฉะนั้นสมาชิกทุกคนไม่ว่าจะเป็นช็อปไม่ว่าจะเป็นช็อปดีซีช็อปออนไลน์ทุกอย่างเนี่ยสามารถไปเบิกที่คลังในแต่ละจังหวัดนั้นได้อันนี้คือเรื่องของระบบสินค้าคือไม่ขาดแน่นอนไม่ขาดแน่นอนครับเรื่องของระบบการเงินล่ะครับในระบบต่างประเทศนะครับเราก็ทำระบบเดียวกันออนไลน์เหมือนกับในประเทศไทยครับอย่างสมมุติว่าที่สปป.ลาวเนี่ยครับมีการยอดขายเกิดขึ้นมาปุ๊บทางบริษัทที่สปป.ลาวเนี่ยก็จะรวบรวมเงินไว้ว่าวันนี้เปิดร้อยรหัสร้อยรหัสเป็นเงินสมมติ200,000กว่า2ล้านกว่าตรงนี้เขาก็จะโอนตังเข้ามาในประเทศไทยโอนเข้าประเทศไทยโอนเข้าประเทศไทยแล้วก็ประเทศไทยก็จะภายใน3วันก็จะจ่ายค่าคอมมิชชั่นผ่านไปเข้าบัญชีของทางสปป.ลาวไปอยากให้ตอกย้ำความมั่นใจหน่อยครับว่าวันนี้นักธุรกิจ
หรือผู้นำที่เข้ามานะครับระบบการเงินแน่นแล้วสินค้าแน่นแล้ววันนี้ในฐานะคนที่ดูหลังบ้านเนี่ยก็เลยจะมั่นใจได้มากน้อยแค่ไหนครับครับความมั่นใจคือความถูกต้องที่ทุกคนกลัวคือภาษีครับภาษีครับเขากลัวกลัวเนื่องจากอะไรกลัวว่าบริษัทหักเงินเราไปแล้วเนี่ยจะนำไปเสียภาษีเราไหมของเรานะทำถูกต้องตามกระบวนการทุกอย่างไม่ว่าคุณมีรายได้มาแล้วเนี่ยคุณมีหน้าที่เป็นคนไทยต้องเสียภาษีและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับกับวิสัยทัศน์และทิศทางการบริหารงานภายใต้เจเนเรชันใหม่ของทีมผู้บริหารนะครับสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาธุรกิจเครือข่ายอยากจะทำธุรกิจเครือข่ายขายตรงสีขาวนะครับพลังศรัทธาและวิชั่นเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับสำหรับวันนี้รายการ Newfit Channel นะครับลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ